สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยครับเมื่อ Apple เปิดตัว iOS 12พร้อมเปิดเวอร์ชันเบต้าออกมาให้ทดลองทดสอบกันแล้วหลังงาน WWDC 2018ครับซึ่ง Appleก็เพิ่งจะเปิดตัว iOS 11.4 ตัวเต็มตามมาด้วย iOS 11.4.1 เบต้าตามออกมาแบบข้ามวันกันเลยครับแล้วตอนนี้ก็ต่อกันด้วย iOS 12อัปเดตกันสนุกสนานเลยครับซึ่ง iOS 12นี้ Apple พูดบนเวทีว่าเน้นไปที่ความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลักเลยครับเราไปดูกันครับว่าผลการทดสอบจะเป็นแบบที่ Apple บอกไหมไปดูกันว่า iOS 12จะน่าใช้น่าอัปเดตหรือไม่ไปกันเลยครับเริ่มกันที่การวัดความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าความเร็วของ iOS 12ทำได้สมกับที่ Apple คุยไว้บนเวทีครับโดยความเร็วชนะ iOS 11.4 ตัวเต็มทั้งในส่วนของ Single Core และ Multi Core เลยครับถือได้ว่าในส่วนของความเร็ว CPU iOS 12สอบผ่านครับเราไปดูกันต่อในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผลการทดสอบบน iPhone 6S Plusผลการทดสอบบน iPhone 6S Plus ความเร็วด้าน GPU ของ iOS 12 Beta 1ก็ชนะ iOS 11.4 ตัวเต็มเช่นเดียวกันครับงานนี้ Apple ทำการบ้านมาดีครับความเร็วทั้งในส่วนของ CPU และ GPU บนเวอร์ชัน Beta ชนะเวอร์ชันเต็มแบบชัดๆเลยครับซึ่งปกติแล้ว Beta ทีไรความเร็วลดลงไปทุกทีได้แบบนี้ก็ค่อยอุ่นใจน่าใช้น่าอัปเดตกันเห็นๆ เลยครับเราไปต่อกันที่การทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่กันครับว่าความเร็วทำได้ดีแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดหน้าจอเลยครับดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติครับต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังการทดสอบผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบบน iPhone 6S Plus ปรากฏว่า iOS 11.4 ตัวเต็มกับ iOS 12 Beta 1ทำผลงานได้เสมอกันครับ Apple สามารถรักษาระดับการใช้งานแบตเตอรี่มาได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายเวอร์ชันโดยไม่ลดเลยครับต้องชม Apple กันเลยทีเดียวว่าหลังจากที่ iOS 11เวอร์ชันแรกๆออกมาระดับการสูบแบตเตอรี่ไม่เคยคงที่เลยครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดหนักไปทางสูบแบตซะมากกว่าด้วยแต่ในช่วงหลังนี้สามารถทำให้แบตเตอรี่ใช้งานที่ระดับ 5% หรือ 95% มาได้อย่างต่อเนื่องผลงานน่าประทับใจครับผลการทดสอบ iOS 12 Beta 1ทำได้ดีทั้งในส่วนของความเร็ว CPU และ GPU ครับแม้ตัวเลขจะไม่มากแต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมีการปรับปรุงการทำงานแบบที่บอกไว้จริงไม่เพียงเท่านั้นการใช้แบตเตอรี่ก็ทำได้ดีฝีมือไม่ตกตอนนี้ iOS 12ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับกว่าที่เวอร์ชันเต็มจะออกก็คงใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเราคงยังจะได้ทดลองทดสอบกันไปอีกหลายเวอร์ชันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับที่จะมีเวอร์ชันขั้นระหว่าง 11.4 กับ 12 ออกมาได้ครับถ้ามีการพบบั๊กและมีการแก้ไขตามมาก็จะมีเวอร์ชันขั้นออกมาครับเรามาติดตามไปด้วยกันครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งให้ทราบทันทีที่สอนใช้งานที่เดียวมีคลิปใหม่นะครับจะได้อัปเดตข้อมูลกันอย่างทันท่วงทีขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ